ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำยังไงเวลาเราจะขยายภาพแล้วไม่ให้มันแตกหรือว่าเราจะเอาไฟล์ภาพเนี่ยไปทำงานกับไฟล์งานที่มันใหญ่ที่มีสเกลขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่เราทำอยู่นะครับผมโดยไม่ให้ภาพมันแตกโดยวิธีการจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะผมขั้นตอนแรกนะฮะก็ให้มองมุมบนเนาะคำว่า image นะผมกดคลิกเข้าไปเนาะทีนี้จะเห็นคำว่า image size นะฮะให้กดเข้าไปได้เลยเนาะทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะเป็นช่องหน้าต่างเอาไว้ปรับตั้งค่าขนาดไซส์ของรูปภาพนะครับผมแล้วเราดูกันที่ขนาดไฟล์ภาพเดิมๆนะอยู่ที่ 6.8 เมกะไบต์นะสเกลภาพขนาดอยู่ที่ 1920x1106 นะครับผม Resolution อยู่ที่300พิกเซลทีนี้เราจะทำการขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้กับไฟล์งานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับผมโดยการปรับ Resolution แค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมเราไม่ต้องไปปรับข้างบนเนาะเดี๋ยวโปรแกรมจะคำนวณให้เองโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าเราต้องการไฟล์ขนาดที่ใหญ่ละเอียดจริงๆก็เอาสัก1,000 พิกเซลก็ได้นะแต่ว่าไฟล์ขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะแต่ไม่ต้องตกใจที่เห็นขนาดนั้นมันเป็นไฟล์ของที่โปรแกรมที่เราใช้งานในโปรแกรมนะครับผมแต่เวลาเซฟมาจริงๆแล้วไฟล์มันเหลือแค่นิดเดียวเองนะไม่ต้องตกใจไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็น 67.5 เมกะไบต์เลยนะฮะผมเยอะขึ้นมากๆเดี๋ยวเราลองเทียบก่อนที่จะปรับตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูนะฮะทีนี้ซูมไปนิดนึงภาพก็แตกแล้วนะเป็นตารางเม็ดพิกเซลอย่างชัดเจนนะครับผมเนาะประมาณนี้ 1,000 นะฮะผมกดโอเคได้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทีนี้สเกลภาพมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยซูมเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองซูมเข้าไปดูว่าภาพมันแตกหรือเปล่านะโอเคนะเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปเยอะๆฮะตอนนี้ก็จะเห็นภาพแตกอยู่นะเพราะเราซูมไป 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเมื่อเราทำการแก้ไขเสร็จแล้วก็กดCtrl Shift S ได้เลยนะฮะหรือว่าจะกดไฟล์แล้วก็ Save As ได้เลยนะฮะอย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะไปทับซ้อนกับไฟล์รูปเดิมเนาะโอเคตอนนี้กด Save ได้เลยนะฮะกดโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมเราก็จะได้รูปภาพมาแล้วทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ใต้คลิปเลยนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ